สดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลทำไมครูอยู่ในที่มืดอย่างนี้คะครูพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างคะพวกคุณทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้พวกคุณทำอะไรกันอยู่คะเราไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะครูวิ่งไลฟ์อย่างเดียวเลยนะคะฮัลโหลถ้าใครมาแล้วก็ทักทายนะคะอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างโอ้สวัสดีค่ะคุณย่าโอ้ดีใจจังเลยไลฟ์สดโอ้ครูก็ดีใจนะคะมาทันเราได้ทักทายกันอีกแล้วนะคะคุณสุญญาสวัสดีค่ะครูเสียงดังพอไหมคะเสียงครูต้องเบาๆหน่อยนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดหน่อย ดิฉันพยายามจะเปล่งให้ถึงพวกคุณมากที่สุดนะคะคุณสรัญญาบอกว่าคิดถึงเช่นกันนะคะดิฉันไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะวันนั้นก็ไลฟ์แบบรีบๆเร่งๆใช่ไหมคะเดินใช่ไหมคะแล้วก็มือสั่นจริงๆแล้วถือไม้เซลฟี่ไม่ได้เอามา ก็เลยเดินแบบว่าตึกๆๆแบบนี้นะคะก็เลยเห็นใจพวกคุณนิดหน่อยตอนเดินไลฟ์อย่างนี้มันสั่นมากพวกคุณสบายดีกันไหมคะทำไมครูวันนี้ครูพูดเบาจังเลยคะครูอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างคะครูมีเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวพวกคุณจะได้เห็นเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นะคะดิฉันไม่ได้บอกอะไรคุณบางอย่างโอ้โอเคครูบอกว่าวันนี้จะพูดหัวข้ออะไรคะวิธีเชื่อมต่อกับซับภายในซับภายในครูมีการใส่ไตเติลเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่นะคะจริงๆแล้วมาจากหนังสือของลุยส์เฮย์นะคะที่ครูอ่านก็เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เผื่อที่จะเรียกให้เพื่อนๆฝรั่งเศสเห็นบ้างว่าเราเริ่มใส่ท็อปิกเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็จะได้โอเควันนี้น็อตพูดถึงเรื่องนี้นะโอเคนะแต่เป็นภาษาไทยก็ยังดีที่เรายังใส่หัวข้อให้เกียรติเรียกร้องเขานิดหน่อย ใช่ไหมคะพวกคุณช่วงนี้เราจะคุ้นเคยกับคำว่าเชื่อมต่อกับจักรวาลใช่ไหมคะจักรวาลกับซับภายในมันก็เหมือนกันนะคะมันเป็นtrésor ภาษาฝรั่งเศสคือ trésorคือมันเป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายในตัวเองทุกคนตื่นรู้มากตอนนี้นะคะเวลาเราอยากรู้อะไรเราอยากหาคำตอบเราอยากหาทางออกในบางเรื่องเราไปวิ่งหาแต่ข้างนอกนะคะหายังไงมันก็วนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ทุกคนตื่นรู้มากว่าจริงๆแล้วคำตอบทุกอย่างที่เราอยากรู้มันอยู่ที่ภายในตัวเราเองเราต้องมาเชื่อมต่อกับตัวเราเองกับจักรวาลกับอภิมหาปัญญามีหลายคำเลยนะคะที่ใช้ได้อันนี้ในที่นี้ครูขอใช้หัวข้อแล้วจะอ่านบางส่วนของหนังสือของลุยส์เฮย์ให้พวกคุณฟังนะคะน่าสนใจมากเพราะดิฉันอ่านแล้วอยากจะมาแชร์จริงๆนะคะแล้วก็มันก็ตรงจุดของเราด้วยแล้วเราก็อ๋อนี่เราเอามาบอกพวกคุณดีกว่านะคะเคยช่วงหนึ่งก็อ่านเจอแล้วทีนี้หาหน้าไม่เจอนะคะว่าเราเคยอ่านพอวันนี้หาเจอก็คิดว่าต้องไลฟ์บอกแล้วโอเคแล้วก็มันน่าสนใจมากเลยมันมีอะไรที่เรามองข้ามไปเยอะนะคะลุยส์เฮย์นี่เป็นเจ้าแม่ของความรักอื่นใดก็ตามการจะทำสิ่งใดก็ตามมันต้องเริ่มที่ไหนก่อนคะที่ตัวเราเองก่อนพวกคนรู้ใช่ไหมคะครูก็ย้ำบ่อยๆคุณเพนแคสสวัสดีค่ะครูรู้ใส่พลังน้อยไปหน่อยนะคะวันนี้ไม่น้อยนะคะมากแต่ให้โทนเสียงอยู่ในเสียงเบานะคะยังมีพลังส่งให้คุณอยู่นะคะแต่เสียงอาจจะเบาลงนิดนึงนะถึงครูนะครูถึงพวกคุณมากๆเช่นกันนะคะยังไงก็ครูก็ยังไงช่วงหลังนี่ก็วิ่งไลฟ์นะคะก็จะนี่ได้นั่งไลฟ์ก็ดีใจมากเลยนะ คิดว่าคราวหน้าก็จะได้นั่งไลฟ์อย่างนี้เช่นกันนะฮะจะได้มันจะได้คุ
ุยกันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะทุกครั้งก็จะเดินพาเที่ยวไม่ใช่ทุกครั้งหรอกก็เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวครูจะไลฟ์สั้นๆวันนี้วันศุกร์พวกคุณไปไหนกันนะเนี่ยโอ้คุณวรรณพัฒน์สวัสดีค่ะเพิ่งติดตามโอ้ thank you welcome ขอบคุณมากนะคะเห็นครูชัดไหมคะมีใครหัวเราะมาแล้วคะที่นี่เป็นเพจ happiness นะคะพวกคุณต้องมีความสุขนะคะพวกคุณเข้ามาแล้วต้องมีความสุขต้องหัวเราะเลยนะคะดีมากดีมากหัวเราะได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากคุณมนพัฒน์เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะโอเคครูขอเริ่มเลยนะคะตอนนี้มันยังไม่ถึง2 ทุ่มใช่ไหมคะตอนนี้ดิฉันก็ไลฟ์เร็วมากนะทุกครั้งก็2-3 ทุ่ม4 ทุ่มวันนี้อาจารย์บัณฑิตจะไลฟ์3 ทุ่มใช่ไหมคะดิฉันก็ขอไลฟ์ก่อนดีกว่าจะได้มีเวลาให้พวกคุณดูแล้วก็นอนหลับเดี๋ยวมันจะดึกไปนะคะโอเคโอ้ใครหัวเราะคะน่ารักมากเลยนะคะครูคะครูอยากจะบอกเหลือเกินว่าโอ้วันนี้จิตตกแล้วคะคุณเพนแคจิตตกอย่างไรเล่าให้ครูฟังหน่อยสิคะโอ้คุณพัชรพร from Royal ดิฉันอยากพูดเสียงดังๆมากเลยนะคะตอนนี้ดิฉันถือว่าพูดดังมากแล้วนะคะแต่ดิฉันก็เปลี่ยนที่นิดหน่อยนะคะก็เลยเราควบคุมเสียงนิดหน่อยแต่ยังไงเดี๋ยวมันก็มาค่ะเสียงก็คิดว่ากำลังดีเลยค่ะคุณเพนแคยังไงก็รายงานข่าวเลยนะคะจิตตกอะไรอย่างไรคุณเอมมี่โอ้มาทันไลฟ์โอ้ดีมากครูดีใจมากเลยนะคะคุณมนพัฒน์โอ้คุณมนพัฒน์บอกว่าอยากให้ครูเรียกชื่อเหมือนนางงามหน่อยค่ะโอ้ได้เลยนะคะคุณมนพัฒน์จากไหนคะช่วยบอกที่มาของคุณก่อนสิคะครูจะได้ตามหลังชื่อของคุณนะคะยินดีนะคะดิฉันชอบมากเลยนะคะขอให้ไลฟ์ทุกครั้งนี่เป็นเหมือนเวทีของ Miss and Mr. Universe โอเค so when you tag ครูนี่ก็ให้ใส่ที่อยู่ from มาด้วยนะคะ from somewhere you know แล้วครูก็เต็มที่เลยนะคะคุณเพนแคบอกว่าวันนี้สอบโอ้แล้วยังไงฮะรู้สึกจิตตกไม่เป็นไรนะคะคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรใช่ไหมคะครูจะบอกว่าอย่าไปซ้ำเติมตัวเองนะคะเราต้องเรียกว่าอะไรอย่าไปทำซ้ำเติมเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีเพราะว่าถ้าคุณไปถามว่าโอ้ทำผิดโอ้ไม่น่าตอบอย่างนี้เลยหรือไม่น่าทำแบบนี้เลย you know จิตใต้สำนึกของคุณมันทั้งบันทึกแล้วทั้งจะส่งหลักฐานในอดีตต่างๆออกมาเป็นคำตอบให้คุณแล้วมันจะไม่มีทางที่คุณจะได้คำตอบที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งคำถามที่เป็นบวกให้กับตัวเองครูรู้นะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีมันเผลอที่จะถามว่าโอ้โหทำไมเราทำไม่ดีเลยอ่ะวันนี้ no คุณต้องระวังนะคะต้องเปลี่ยนคำถามเลยว่าวันนี้เราได้อะไรที่มันดีแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรที่มันดีกว่าเดิมOkay. คุณมนพัฒน์ welcome from Vienna, Austria. งดงามมากเลยนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะคะVienna กับ France นะคะใกล้กันนิดเดียวเองนะคะต้องไปมาหาสู่กันง่ายแน่เลยนะคะคุณยาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ดูครูน็อตYes, thank you. คุณรู้ไหมคะว่าครูก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นพวกคุณเห็นพวกคุณมานี่มีความสุขคือเราเป็นเรียกว่าอะไรเติมเต็มให้กันและกันโอเคก็ดีใจมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยาคุณเพนแคว่า2 รอบแล้วค่ะจะไปทำงานอังกฤษต้องสอบใหม่ไม่เป็นไรสอบใหม่โอเคไม่เป็นไรค่ะเราสอบใหม่ได้เราถือว่าที่ผ่านมามันได้เรียนรู้เราไม่เรียกมันว่าล้มเหลวนะเราเรียกมันว่า
เป็นบทเรียนเราได้เรียนรู้เราไม่ใช้คำว่าล้มเหลวเลยนะคะคุณเพนแขคุณไม่ได้ทำอะไรล้มเหลวคุณไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณทำดีที่สุดคุณทำได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำไปคุณไม่ลงโทษตัวเองไม่ลงโทษตัวเองนะคะห้ามลงโทษตัวเองเด็ดขาดคุณบอกตัวเองว่าคุณทำยอดเยี่ยมที่สุดให้บอกถ้ายังไม่เชื่อให้ไปมองกระจกแล้วพูดซ้ำๆอยู่นั่นแหละแล้วก็กอดตัวเองซะบอกว่าเธอทำยอดเยี่ยมที่สุดเธอเก่งที่สุดมากเลยเพนแขแล้วคุณก็ยิ้มให้ตัวเองคุณรู้ไหมว่าพูดย้ำๆพูดจนคุณรู้สึกเชื่อรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าคนที่พูดกับคุณอยู่หน้ากระจกเป็นเพื่อนอีกคนนึงอันนี้ครูคอนเฟิร์มนะคะครูก็ทำนะคะครูทำจริงๆแล้วแน่นอนมันต้องมีวินาทีที่แบบทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าแต่คิดให้ทันเลยว่าเฮ้ยเธอทำดีที่สุดแล้วเธอเก่งมากเพนแคทเธอเก่งมากเลยไปพูดหน้ากระจกกอดเขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะให้เขาเลยค่ะบอกว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรเลยเธอทำดีที่สุดโอเคเนี่ยแค่การ affirmation นะคะคุณครูจะบอกเลยว่าบางทีคุณไม่จำเป็นต้องไปเครียดหมกมุ่นกับการอ่านการเตรียมสอบนะคะบางทีไอเดียหรือว่าคำตอบทุกอย่างมันมาตอนที่เรามีความสุขมันมาตอนที่เรา relax มันมาตอนที่เราผ่อนคลายโอเคคุณเพนแขครูคุณมณพัฒน์บอกเย่เย่ครูเรียกชื่อจากวีนา from วีนาต้องมีสายสะพายด้วยนะคะเออคุณเพนแคทครูลองให้ลองนะคะลองไปหลังไลฟ์เสร็จไปมองกระจกแล้วยิ้มเลยเพนแคทเธอเก่งมากเธอยอดเยี่ยมที่สุดดิฉันก็ทำนะคะดิฉันก็ทำบางทีทำอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีรู้สึกเฮ้ยฉุกคิดให้ทันเลยไม่ได้ไปกระจกทันทีเพราะว่าบางทีพูดไม่เห็นกระจกมันไม่เห็นหน้าตัวเองไงคะเราต้องไปที่กระจกให้มันเหมือนมีเพื่อนกำลังคุยบอกเราอยู่เธอเก่งที่สุดเธอทำดีที่สุดแล้วพูดแต่คำที่เป็นบวกให้เขาเป็นประโยคที่เป็นบวกอย่าลงโทษตัวเองนะคะเกินหนึ่งครั้งอย่าลงโทษตัวเองโอเคลองนะคะดิฉันเป็นดิฉันเคยทำนะคะแล้วก็ทำตลอดบางทีเผลอทำเรียกอะไรบางทีมีอะไรมากระทบแบบจิ๊กเดียวเนี่ยแบบตอนนั้นทำอะไรจำไม่ได้สงสัยตอนเกี่ยวกับเรื่องอาจจะผิด1คำ2คำอย่างนี้เวลาโพสต์แล้วลืม1คำบางทีครูเคยเป็นนะฮะลืม1คำเฮ้ยเก่งแล้วเธอเก่งมากที่สุดแล้วเดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวแป๊บเดียวคือบางทีเราเผลอไงคะแต่จริงเรื่องนี้เล็กน้อยแต่สำหรับคุณเป็นแขมันไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณเก่งที่สุดคุณยอดเยี่ยมที่สุดโอเคลองพูดแล้วยิ่งก่อนนอนพูดกับตัวเองอีกพูดจนคุณรู้สึกดีแล้วจิตใต้สำนึกมันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่พูดให้มันบันทึกให้มันฝังใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปอย่าไปใส่ข้อมูลว่าโอ้สอบไม่ได้โอ้สอบไม่ผ่านโอ้สอบไม่ผ่านเฮ้ยมันเก็บคำว่าสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านมันก็เก็บอีกนะคะสอบไม่ผ่านมันก็เก็บอีกเพราะฉะนั้นฉันสอบผ่านฉันเก่งที่สุดฉันยอดเยี่ยมที่สุดฉันสอบฉันทำข้อสอบผ่านฉันอะไรก็ตามโอเคอ๋อคุณมณพัฒน์บอกว่าคุณเพนแขยอดเยี่ยมเก่งมากให้กำลังใจ you know นี่คือสัญญาณของจักรวาลนะคะคุณเพนแขเห็นไหมจักรวาลเข้าข้างคุณจักรวาลเข้าข้างคุณเนี่ยค่ะมันจะมีสัญญาณมาผ่านทางข้อความผ่านทางเสียงเพลงเสียงบริวารสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณนั่นแหละให้คุณสังเกตสัมผัสที่อยู่รอบตัวคุณนั่นคือจักรวาลเขาต้องการให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอคุณรู้ไหมว่าการสอบไม่ผ่านครั้งนี้มันคือการเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบโอเคมันไม่ใช่จุดจบเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่สุดซ่อนอยู่โอเคดิฉันก็เคยสอบไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่ได้จบแค่นั้นมันเป็นการเริ่มต้นต่างหากโอเคอ๋อคุณเพนแค
ยูโซลากิคุณดีใจมากๆนะคะดิฉันก็ดีใจมากๆที่คุณเป็นแขกอุตส่าห์ให้เกียรติเล่าแชร์เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องของโอ้คุณจันทราคุณจันทรา from Bangkok หรือเปล่าฮะดิฉันจำถูกไหมคะคุณจันทราดิฉันอ๋อดิฉันเปิดหน้าหนังสือไว้ดิฉันก็ไม่ได้เอาอันนี้มานะคะไม่เป็นไรนะคะดิฉันเก่งที่สุดเห็นไหมคะดิฉันลืมขั้นหน้ากระดาษดิฉันก็ยังชมตัวเองเห็นไหมคะ ดิฉันเดี๋ยวนี้เราต้องระวังนะคะในการบอกทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้ทำไมเราอะไรนะซุ่มซ่ามแล้วอะไรมือคือบางทีคุณต้องจับสัญญาณสังเกตการพูดกับตัวเองนะคะว่าอะไรตัวเองบางทีทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้เราจะติดเมื่อก่อนเราติดนะคะเราต้องระวังนะครับไม่ตอนนี้พอทำแล้วจับได้มันจะจับได้จนเป็นนิสัยแล้วคุณจะไม่เป็นอีกเลยโอเคพอรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขั้นหน้ากระดาษโอ้ไม่เป็นไรทำดีมากเลยเห็นไหมมันทันมันต้องทันความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองโอเคคุณประดิษฐ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจันทรา from Bangkok I'm sorry I've got that โอ้คุณเกียงมาแล้วนะคะเจอกันพอดีวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากค่ะเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยโอ้นั่นคือข่าวดีนะคะคุณเกียงโอ้ครูดีใจด้วยนะคะคุณจริยาสวัสดีค่ะโอ้พวกคุณมาแล้วนะคะถ้าใครอยากให้ครูรายงานตัวบนเวที Miss Universe please ให้ที่ว่าคุณมาจากไหนด้วยนะคะ from where นะคะบอกครูด้วยนะคะคุณคณิษฐาเพรียวสวัสดีค่ะโอ้ I'm so happy to see you guys คุณมณีการชอบเสียงหัวเราะครูนะคะโอ้พอบอกว่าชอบเสียงหัวเราะครูครูก็หัวเราะเลยนะคะครูก็ตลกนะคะโอ้หนูน้องมาแล้วนะคะอ๋อหนูน้องค่ะหนูน้องนี่เป็นคนที่ตั้งใจมากเลยนะคะกำลังรีบหาเปิดเพจเป็นแสงสว่างนะคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะหนูน้องขยันมากเลยสุดๆนะคะโอเคคุณพลอย from Espana คุณพลอยมาแล้วนะคะคุณพลอยมาแล้วเราต้องเต้นระบำกันหน่อยนะคะคุณพลอยโอ้โอ้คุณคณิษฐาบอกฟังครั้งแรกรู้สึกดีจังโอ้ใช่ไหมคะโอ้ thank you ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพลอยโอ้คุณคณิษฐาขอบคุณมากโอเคพวกคุณเริ่มเข้ามากันนะคุณจิรวรรณจิรวรรณสวัสดีค่ะมาฟังเสียงความสุขจากครูโอ้พวกคุณน่ารักมากเลยนะคะนี่เห็นครูชัดใช่ไหมคะเห็นครูชัดใช่ไหมคะเห็นครูชัดก็พวกคุณครูโดมบอกไปพวกคุณได้ติดดาวกันไหมคะเนี่ยมากันหลังๆนี่อย่าลืมติดดาวนะคะเวลาครูไม่ได้ครูไม่ได้นัดก่อนเราจะได้มาคุยกันนานๆนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะนี่จะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อกับซับภายในที่ครูชอบมากนะคะครูได้มาจากหนังสือที่ดังมากแล้วก็อยากจะมาแชร์อ่านแล้วมันโดนจริงๆเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยคิดถึงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องความรักนอกจากความรักกับตัวเองเชื่อมต่อกับสัญญาณภายในกับซับภายในแล้วมันยังมีเรียกว่าอะไรแอคชั่นบางอย่างที่มันเป็นการสร้างความรักให้ตัวคุณเองด้วยเดี๋ยวครูจะบอกโอเคข้อที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังมีใครเก่งภาษาเขาเรียกว่าอะไรมีใครพูดภาษาฝรั่งเศสไหมคะในนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอ่านเดี๋ยวครูแปลให้ฟังนะคะอันนี้บอกตรงๆว่าชอบมากอ่านไปนานแล้วทีนี้หาหน้าไม่เจอนะคะดิฉันหาหน้าไม่เจอก็ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังสักทีวันนี้หาเจอนะคะเพราะกลับไปอ่านใหม่หาเจอก็เลยคิดว่าต้องเล่าให้ฟังแล้วแหละวันนี้โอเคอ่ะโอเคเขาบอกอย่างนี้นะคะใครฟังภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวใครเพื่อนๆที่ชอบภาษาฝรั่งเศสมาฟังทีหลังก็เขาก็ได้ไปด้วยโอเคโอเค je vous demande d'aller en vous et de changer votre façon de penser เขาก็บอกว่าฉันนี่ลุยส์เฮย์เขียนนะคะลุยส์เฮย์โอเคเป็นนักเขียนชื่อดังมากแล้วครูเคยเล่าใช่ไหมคะว่าตอนเด็กเขาเคยโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้วก็เพื่อนบ้านโอ้ชีวิตเขายากมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นสิทธินีแล้วนะคะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ชื่อ Hay House
แล้วก็อายุ70 กว่าแล้วนะคะก็ยังทำสิ่งที่ให้คุณค่ากับโลกใบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็หนังสือของเขาก็เน้นเรื่องการรักตัวเองก่อนเพราะเขาทำด้วยตนเองแล้วเขาให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นว่าเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพแล้วก็ดึงดูดความรักดึงดูดความรักที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดเงินทองดึงดูดความมั่นมั่งคั่งดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาแบ่งปันได้ดีมากครูก็เลยบอกว่าเมื่อกี้อ่านประโยคไปเขาบอกว่าเขาขอบอกว่าให้คุณเปลี่ยนวิธีการคิดของตัวเองโอเควิธีการคิดก็คือเราต้องยังไงฮะก็ต้องรู้ว่าเราต้องคิดบวกเราต้องพยายามไม่เอาพลังงานกับเวลาไปใส่ใจในเรื่องลบๆโอเคแล้วนี่ครูพูดรู้สึกนี่ครูพูดเบาเพราะครูเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยก็เลยไม่กล้าเสียงดังนะคะก็จริงๆอยากจะดังมากเลยนะคะดิฉันปกติพูดเบาอย่างนี้นานนี่จะรู้สึกไม่ใช่ตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะพูดเบาเกินไปเนี่ยมันต้องใส่แล้วเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่เต็มที่เลยนะไม่เป็นไรโอเคทีนี้เขาบอกว่าคุณต้องเชื่อมต่อตัวคุณเองกับทรัพย์สมบัติภายในตัวคุณและจงใช้มันวิธีที่หนึ่งทุกคนตื่นรู้ตอนนี้คือ meditation คือการนั่งสมาธิโอเคพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคะข้อนี้ครูจะไม่ย้ำมากเพราะว่าอาจารย์บดิตก็ออกมาไลฟ์สอนแล้วก็เรื่องการหายใจ488เรื่องการนั่งสมาธิกับเสียงดนตรีแล้วก็อันนี้ครูเคยเล่าแล้วนะคะครูขอให้ยกเป็นข้อหนึ่งที่ไม่ใส่รายละเอียดมากเพราะทุกคนรู้เรื่องการนั่งสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ดีที่สุดเลยนะคะตอนนี้ที่ครูนั่งได้แล้วครูก็นั่งทุกเช้านะคะคือการหายใจแบบ488กับดนตรีบาโรก60เคาะนะคะของอาจารย์บัณฑิตนี่มันดีสุดยอดเลยนะคะทำให้ครูอยากนั่งสมาธิทุกเช้าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความรู้สึกอยากนั่งสมาธิทุกเช้าขนาดนี้เลยนะคะบอกตรงๆแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกเราตั้งใจเลยว่าทุกพอเราหลับตาปุ๊บเราแบบมีคนรู้จักดีพักโชพราไหมคะดีพักโชพราเขาบอกว่าเวลาคุณหลับตาให้คุณบอกกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันอยากรู้อะไรเหมือนอาจารย์บัณฑิตบอกเลยว่าขนาดคอมพิวเตอร์มันต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนี่แหละคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายในของคุณแล้วอินเทอร์เน็ตมันยังมีข้อมูลจุดจบแต่ไอ้ทรัพย์สมบัติภายในจักรวาลพลังพระเจ้าพลังจักรวาลในตัวคุณมันไม่มีวันหมดมันอินฟินิตี้มันไม่มีที่สิ้นสุดคุณอยากรู้บางทีสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วมันมีสิ่งที่คุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาคุณนั่งสมาธิแล้วคุณได้อะไรมันเป็นความรู้สึกของการดลใจความรู้สึกของแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเวลาที่คุณนั่งสมาธิแล้วคุณรู้สึก yes yes อันนี้แหละใช่คุณต้องลองนะคะนี่ข้อที่หนึ่งเลยนี่คือการเชื่อมต่อกับทรัพย์สมบัติภายในให้คิดซิว่าวันนี้ฉันจะต่ออินเทอร์เน็ตในพลังจักรวาลของฉันในพลังอภิมหาปัญญาที่อยู่ในตัวฉันวันนี้ฉันจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตในตัวฉันให้บอกตัวเองอย่างนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกๆคนนี่เริ่มเข้ามาแล้วนะคะมีคนแชร์ด้วยขอบคุณมากนะคะช่วยกันแบ่งให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็รับความสุขความสําราญแล้วก็ความรู้ไปด้วยนะคะ เดี๋ยวสําราญแล้วก็ต้องมีความรู้ไปด้วยเราจะได้สนุกสนานแล้วก็พัฒนาเติบโตไปด้วยกันโอเคหลังจากนี้เขาบอกว่ากองนูนูกนิกตงเวลาที่เราเชื่อมต่อกับตัวเองโอเคถ้าใครที่ไม่ภาษาฝรั่งเศสเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครูพูดภาษาไทยอยู่แล้วนี่ครูกำลังอ่านบทนี้ให้คุณฟังอยู่เพราะครูชอบมากแล้วตั้งใจจะแชร์นานแล้วหาหน้าไม่เจอนะคะใครที่เข้ามาโอเคกองนูนูกนิกตงเวลาที่เราเชื่อมต่อกับตัวเองอเวกลิเทซอกับทรัพย์ที่อยู่ในตัวเรากี่
qui sont en nous, ที่อยู่ในตัวเรา Nous donnons à la vie la magnificence de notre être. C'est magnificent, magnificence, chérie. Chérie, magnificent, magnificence. Magnificence. Bien sûr. ทีนี้เขาบอกว่าดิฉันมีคนเลขานะคะมีใครเดาได้ฮะเลขาชื่ออะไรคะอยู่ข้างๆนะคะอยู่เป็นกำลังใจนะคะไม่อยากจะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเผยตัวมาด้วยกันนะคะโอเคเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวเองนะคะเราเขาบอกว่าให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองตุลิจูกทุกวันนี่คือการเมดิเทตนี่ข้อที่หนึ่งนะคะการเมดิเทตคุณเล่าไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าต้องทำทุกวันเมดิเทชันทุกวันต้องเชื่อมต่อกับตัวเองทุกวันโอเคเหมือนถ้าแบบคำว่าสมาธิบางทีมันอาจจะดูแบบไม่เป็นแรงจูงใจเท่าไหร่ก็บอกว่าฉันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในตัวฉันนี่แหละอะไรที่คุณคิดว่าคุณรู้มันไม่ได้มันคุณไม่ได้รู้โอเคมีเมื่อคืนครูได้ดูเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์อาจารย์บัณฑิตกับครูรุ่งเคยแนะนำให้ดูใช่ไหมเมื่อคืนดิฉันได้ดูแล้วมันสุดยอดมากถ้าใครอยากสนใจอยากจะดูนะคะไปดูเลยนะคะด็อกเตอร์สเตรนจ์สุดยอดเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะอ๋อดีมากๆแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปต่อก่อนโอ้โอ้หนูน้องบอกว่าคุณจิมมี่โอ้จำได้นะคะหนูน้อง thank you คุณรัตดาวันบอกว่าสุดที่รักโอ้รู้อีกนะคะโอ้ thank you กับคุณมากนะคะคุณต้องครูคะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะอยู่ในงานเลี้ยงคุณสามีโอ้คุณต้องโอเคขอบคุณที่มาทักทายครูนะคะคุณต้องน่ารักมากเลยนะคะคุณร้านดอกไม้สวัสดีค่ะชายาฟลอร่านะคะโอ้โอ้ทุกคนมาแล้วดีใจมากคุณเจนนี่โอ้มาแล้วนะคะดีใจมากนะคะเจนนี่สบายดีนะคะคุณวัฒนามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณพุทธพุทธนะคะสวัสดีค่ะคุณพุทธพุทธน่ารักมากเลยลอร่าคุณวัฒนาก็มาก่อนใครนะคะคุณจริยาอาจารย์น็อตเรียนภาษาฝรั่งเศสนานไหมคะว้าวสุดยอดเลยนะคะอาจารย์น็อตโอ้ครูไม่รู้ว่าคุณพูดเสียงนี้หรือเปล่านะคะอาจารย์นั้นพูดภาษาอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้โอ้โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะครูก็ก็เรียนเอกอังกฤษโทฝรั่งเศสมาก่อนอยู่แล้วนะคะทีนี้แต่บอกตรงๆว่าตอนเรียนถ้าไม่ได้มาอยู่ฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้แต่พอเราได้มาอยู่เราเป็นไงคะเราได้ใช้ทุกวันเราอะไรที่เราได้ใช้ทุกวันมันก็จะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแบบว่ารักภาษาอยากจะเรียนภาษาครูแนะนำเลยต้องใช้ต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นคุณก็ต้องใช้ถ้าคุณอยากจะเก่งภาษานั้นนะคะมีคนตอนคนเก่งมากมายเลยนะคะคนไทยเรานี่สอนลูกพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับลูกทั้งที่ตัวเองก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะตัวเองก็ไม่ได้สมรสกับฝรั่งด้วยนะคะมีหลายครอบครัวมีหลายคนครูเห็นนะคะนี่ชื่นชมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคที่คุณต้องฟังจากเขาถ้าคือเขาพูดภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศมันต้องอยากใช้แล้วก็เป็นการฝึกทำอะไรก็ได้ขอให้ฝึกให้ได้ใช้ทุกวันนี่มันจะทำให้คุณเก่งขึ้นโอเคพอเรื่องเมดิเทชันจบไปแล้วนะคะข้อที่สองมันจะมีข้อย่อยๆตามมาคุณรู้ไหมคะว่าเป็นข้อที่ครูเองก็คิดไม่ถึงพออ่านเจอก็หายไปนานหาหน้าไม่เจอก็อยากจะมาบอกจริงๆข้อที่สองนะเขาบอกว่าให้คุณprenez rendez-vous avec vous-même une fois เขาบอกว่าให้คุณนัดตัวเองให้นัดตัวเองUne fois par semaine หนึ่งวันต่ออาทิตย์นัดกับตัวเองโอเค et respecter cette routine และให้เรียกอะไร respecter
คือให้เคารพให้เคารพนิสัยนี้ให้เคารพกำลังเดียวรูทีนเขาเรียกอะไรคะภาษาไทยให้เหมือนเป็นกิจวัตรให้เราทําตามกิจวัตรนี้แบบซีเรียสให้นัดตัวเองหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วให้ทำตั้งใจนัดกับทำกิจวัตรนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งคือการนัดกับตัวเองนัดทำอะไรคะเดี๋ยวมาดูข้อ 2.1 aller au restaurant ไปร้านอาหารพาตัวเองไปร้านอาหารบ้างหรือ au musée ถ้าใครสนใจที่จะไปmuseum พิพิธภัณฑ์ก็ไปเอาตัวเองไปดูอะไรชอบไปอะไรไปที่ที่เราอยากไปเนี่ยนัดตัวเองหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ให้ทำเป็นจริงเป็นจังกับกิจวัตรนี้ ou voir un film หรือไปดูหนังหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์อะไรก็ตามจะไปร้านอาหารไปทานอาหารที่เราอยากทานอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารอีสานอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทานหรือไปดูหนังอะไรก็ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ต้องนัดกับตัวเองโอเคนี่โอเคนะคะต่อไปข้อที่3 habillez-vous pour l'événement ให้คุณแต่งตัวเองแต่งตัวเองเพื่องานอีเวนต์หรืองานอะไรก็ตามที่คุณให้ความสำคัญคุณต้องแต่งตัวเอง habillez-vous มันประมาณว่าคุณต้องแต่งตัวเองอ่ะไม่ใช่แค่ใส่เสื้อผ้าปกตินะคะแต่แต่งตัวเองให้มันงดงามให้มันสวยงามเหมือนครูใช้คำว่าปรนเปรอตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวคำว่าปรนเปรอเดี๋ยวมันตามมาข้อต่อไปโอเคแล้วข้อที่4ข้อที่4นี่มันครูอ่านแล้วครูทึ่งมากเลยนะคะแล้วครูกลับมามองตัวเองว่าว้าวมันจริงมากๆเลยทำไมลุยส์เฮแบบใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของความรักขนาดนี้ข้อที่4คุณจะอึ้งนะคะแล้วคุณจะกลับมาดูตัวเองว่าคุณทำหรือเปล่าข้อที่4 manger en utilisant votre plus belle vaisselle เขาบอกว่าคุณต้องรับประทานอาหารกับเครื่องชามเครื่องจานชามที่สวยที่สุดที่คุณเก็บไว้ไม่ต้องรอออกมาใช้ตอนมีแขกแต่ให้ทำตัวเองเป็นแขกโอ้ข้อนี้ครูแบบครูอึ้งมากเลยกับรายละเอียดที่ลุยส์เฮใส่ใจพวกคุณเคยรู้สึกไหมพวกคุณเก็บจานชามไว้ในตู้โชว์แล้วไม่เอาออกมาทานให้ตัวเองทานแต่ชามเก่าๆแล้วก็รอแค่แขกมาแล้วก็ยกมาเสิร์ฟแขกตอนแขกมาเท่านั้น No คุณต้องเอาจานสวยนี่แหละให้ฉันทานเหมือนฉันเป็นแขกคือคุณกำลังให้เกียรติตัวเองอยู่โอ้มันงดงามมันสุดยอดมากแล้วครูอ่านตรงนี้แล้วมันรู้สึกทัชมันสัมผัสมันลึกมันรู้สึกว่าใช่นี่เราไม่เคยเอาจานชามสวยๆมาทานเลยเรารอแค่เก็บตู้โชว์แล้วก็รอตอนแขกมาเท่านั้นเราไม่เคยเอามาให้ตัวเองทานเลยอ่ะเรารอเอาให้แต่คนอื่นตอนเขามาตอนแขกมาเราถึงจะเอาออกทำไมเราไม่เคยมองที่จะเสิร์ฟตัวเองกับจานชามสวยๆจานชามที่คุณเก็บสะสมมาจากประเทศนั้นประเทศนี้หรือว่าจานชามแพงๆที่คุณเก็บโชว์นั่นจงเอาออกมาให้ตัวเองอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะที่คุณวันเวลาที่คุณนัดตัวเองก็ได้คุณต้องเอาจานชามสวยนั้นมาเสิร์ฟตัวเองทำประหนึ่งว่าตัวเองเป็นแขกคนสำคัญที่ต้องฉันก็มีสิทธิ์ใช้จานฉันของฉันด้วยไม่ใช่แค่แขกโอเคงดงามมากนะคะข้อนี้ดิฉันพออ่านแล้วคิดถึงพวกคุณมากเลยต้องเอามาบอกแล้วเพราะว่ามันเป็นการสิ่งหนึ่งที่เรากำลังปรนเปรอตัวเองให้ความเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองโอเคอ๋อไหนๆขอดูหน่อยสิคะพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้คุณเบนบีมาแล้วนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณเบนบีอ้าวคุณมดแดงลักกี้โอ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 ้
คุณรัตดาวันบอกว่าต้องคุยกับเพื่อนฝรั่งด้วยใช่ไหมคะครูโอ้แน่นอนค่ะยิ่งได้คุยกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาคุณก็ยิ่งได้ฝึกนะไม่ต้องกลัวผิดนะคะการพูดถูกพูดผิดมันได้เรียนรู้แน่นอนคนเรียนภาษาไม่มีใครไม่พูดผิดนะคะเขาพูดผิดกันทุกคนเลยค่ะพูดผิดมันก็รู้เองมันก็มันแก้ของมันได้เองนะคะไม่ต้องห่วงบางคนนี่ไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไปขอเข้าห้องน้ำนี่ต้องมานั่งเรียงประโยคนะคะไม่ได้นะคะคุณพูดไปเลยนะคะขอให้สื่อสารให้ได้การใช้ภาษานี่สำคัญที่การสื่อสารขอให้มันได้ขอให้มันเป็นการสื่อสารแบบสองทางคือเขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาคุณปวดห้องน้ำมากคุณต้องมานั่งเรียงประโยคไม่ได้นะคะคุณต้องทำอะไรที่มันมีให้มันเรียกว่าอะไรลงมือทำแบบว่าไม่ต้องกลัวล้มเหลวไม่ต้องกลัวผิดโอเคการพูดภาษานี่เป็นเรื่องสนุกเหมือนเสียงดนตรีโอเคทำให้มันเป็นเรื่องสนุกอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะไม่ต้องไปห่วงเรื่องไวยากรณ์ด้วยนะคะโอเคโอ้วิธีเรื่องภาษาเดี๋ยวครูจะมาไลฟ์เล่าให้ฟังวันหลังดีไหมฮะเอาแบบเทคนิคเด็ดๆเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังโอเคคุณนุชกรินใช่ไหมคะครูพูดเก่งขึ้นเยอะนะคะโอ้จริงเหรอคะโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณนุชกรินคุณธินากรสวัสดีค่ะอ๋อความสุขมาถึงแล้วโอมิโอน่ารักมากเลยนะคะคุณสุมนสตรองครูสบายดีนะคะโอ้สุมนคนลาวเบาะคนลาวพี่น้องสาวสปปลาวเบาะสบายดีคุณวนิดาสวัสดีค่ะโอ้คุณต้องบอกว่าคิดถึงครูใช่ไหมคะครูก็คิดถึงนะคะคุณต้องเดี๋ยวเราต้องนัดไลฟ์สดกันในกลุ่มมั่นใจเรานะคะเดี๋ยวครูจะส่งข่าวทีหลังนะคะโอเคมีวินัยนะคะคุณรัตดาวันบอกครูอ่านไปแล้วนะคะคุณชัชวานมาแชร์ของครูด้วยโอ้ thank you น่ารักมากเลยนะคะคุณพินสุการสวัสดีค่ะคุณรัตดาวันบอกซื้อมาเก็บซื้อมาโชว์ลืมมาปรนิบัติตัวเองโอ้ yes you know คุณมองข้ามตัวเองครูอ่านครูยังโอ้จริงด้วยนี่จานชามเราเก็บไว้รอรับแขกอย่างแขกก็มาแขกก็ไม่ได้มาทุกวันปรากฏว่าเราต้องเอามารอแค่รับแขกเขาบอกว่าไม่คุณต้องรับตัวเองเหมือนเป็นแขกโอเคนี่คือการรักตัวเองที่ผู้หญิงคนนี้ลุยส์เฮย์นี่เป็นคนที่ครูอ่านหนังสือเขาแล้วครูรักเขามากเลยนะคะแล้วครูทุกครั้งที่อ่านนี่อยากจะมาแชร์บอกพวกคุณเลยนะคะมันสุดยอดเลยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ตัวเองอะไรก็ตามใดๆความรักใดๆความสัมพันธ์ใดๆอยู่ที่นี่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้น อย่าไปรอที่จะปรนเปรอคนอื่นโดยไม่สนใจตัวเรานี่แค่จานชามนี่ก็ทัชสัมผัสได้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องอธิบายมากโอเคคุณกมลสวัสดีค่ะคุณกมล from ถนนสิริไทยโรดโอ้ดีใจมากเลยนะคะหนูน้องบอกใช่ๆค่ะครูเคยบอกให้เราปรนเปรอตัวเองเยี่ยมๆโอเคคุณ NB คุณแองจี้ครูขาหนูมาทันเช็คชื่อค่ะ from ถ้าพวกคุณใส่สถานที่มาด้วยครูจะรายงานพวกคุณแบบบนเวที Miss Universe นะคะคุณชัชวานสวัสดีค่ะโอ้มาเจอแล้วนะคะโอเคคุณสมอนโอ้ from โคราชโอ้ใช่คุณสมอนบอกว่าถ้ามาโคราชแล้วได้เจอกันใช่ไหมคะคุณสุนบอกรอฟังเรื่องเก่งภาษาโอเคเพจHappiness Expert ก็พอดีครูไปชอบเรื่องภาษานะคะครูก็คิดว่ามันก็น่าสนใจสำหรับพวกคุณครูก็จะเอาเทคนิคที่เด็ดๆมาแชร์พวกคุณหน่อยเพราะว่าพวกคุณก็ชอบภาษากันอยู่แล้วครูรู้สึกนะมันเป็นความสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นภาษาเป็นเสียงดนตรีมันสนุกนะคะภาษาอะไรก็ตามแต่นี่สนุกมากค่ะถ้าคุณชอบที่จะเรียนสนใจจะเรียนโอเคโอ้คุณแองจี้อยู่ซีลมนะคะ คุณพินสุกานก็โคราชนะคะหลานย่าโมอีกแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวมีหลานย่าโมเยอะนะคะดิฉันก็คนนึงนะคะหลานย่าโมนะคะคุณสวัสดิ์ from ปทุมธานีคุณเก๋ๆจุ๊บๆสวัสดีค่ะโอเคไปต่อนะคะข้อที่เท่าไรแล้วนะคะข้อที่4หรือข้อที่5นะคะไม่เป็นไรไปต่อเลยนะคะ
พอให้เอายกจานวันนี้เป็นแบบอยากจะเอามาแชร์แบบตรงๆเลยนะคะดิฉันก็ยกให้ฟังเลยนะคะโอเคพอเอาจานมาแล้วนี่ทำไมครูถึงเอามาอ่านให้ฟังเพราะครูหาหน้ามันเจอวันนี้แล้วครูรีบมากเลยต้องเอามาบอกแล้วบอกอย่างนี้มันได้อารมณ์เพราะว่าเอามาจากออริจินอลเลยนะคะพอเอาจานสวยๆมาเสิร์ฟตัวเองมาปรนเปรอตัวเองมารับแขกที่เป็นแขกเราเนี่ยเราเป็นแขกเองเสร็จแล้วข้อต่อไปเขาบอกว่าให้คุณสวมใส่สำหรับผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายก็ได้แล้วแต่ให้คุณportez votre plus belle lingerie หมายถึงว่าคุณต้องใส่เสื้อชั้นในที่สวยที่สุดของคุณด้วยไม่ต้องรอโอกาสว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะใส่ตอนฉันออกเดทเท่านั้นโอ้เดี๋ยวฉันจะใส่ตอน you knowคุณใส่เลยให้ตัวเองเห็นคนเดียวก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอใส่เฉพาะตอนไปนี่มันลึกซึ้งนะคะครูพูดแล้วมันโดนมากมันโดนมันสัมผัสมีชุดชั้นในสวยๆอย่าเก็บไว้เพื่อโอกาสงามๆที่จะออกเดทเท่านั้นนะคะให้สวมใส่ไปเลยโอเคเรื่องชุดชั้นในก็ไม่เน้นย้ำมากครับคุณผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากแต่นี่เป็นของผู้หญิงก็เน้นหน่อยนะฮะโอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไปก่อนแต่ว่าสำหรับผู้หญิงมันโดนว่าไม่ต้องเก็บไว้ชุดชั้นในสวยซื้อมาก็ใส่ไปเลยให้ตัวเองไม่ต้องรอเฉพาะตอนไปออกเดทหรือตอนไปกับแฟนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปก่อนเลยให้ตัวเองบ้างโอเคต่อไปข้อที่6offrez-vous des messages faciaux et des messages corporels อันนี้ปรนเปรอตัวเองด้วยการเอาตัวเองไปนวดบ้างนวดหน้านวดตัวโอ้ที่เมืองไทยนวดง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่แพงนี่พวกคุณโชคดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องอันนี้ครูอ่านเจอหลายที่เลยนะคะเรื่องการปรนเปรอตัวเองด้วยการเอาตัวเองไปนวดคุณรู้ไหมว่าเวลานวดเนี่ยเขาก็เลือดมันหมุนเวียนดีแล้วมันvibration มันยกระดับขึ้นสูงมันรู้สึกสบายมันรู้สึกผ่อนคลายนั่นคือคุณต้องเขาแนะนำเรื่องมาสซาจอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองไปนวดไปเข้าสปาบ้างนะคะแล้วก็ตามกำลังการจ่ายของตัวเองไม่เวอร์ไม่เกินอยู่ในที่คุณรู้ว่าคุณจ่ายได้มันก็มีโอ้มีมากมายเลยสปาบ้านเราแม้แต่นวดเท้านวดแขนนวดขาอะไรก็ได้ค่ะเอาตัวเองไปนัดตัวเองอาทิตย์ละครั้งนี่แหละทำสิ่งนี้โอเคเขาบอกว่า si vous n'avez pas beaucoup d'argentถ้าคุณไม่มีเงินมากพอนี่ลุยส์เฮย์บอกนะถ้าคุณไม่มีเงินมากพอ faites des massages faciaux ou des massages corporels entre amis ให้คุณให้เพื่อนอะนวดหน้าให้คุณเล่นๆหรือนวดตัวให้คุณเล่นๆคือเราแบ่งกันนวดกับเพื่อนถ้าเราไม่มีตังค์อันนี้คุณลุยส์เฮย์บอกนะคะถ้าใครยังไม่มีตังค์ที่จะไปสปานวดกันกับคนที่กับเพื่อนแบ่งกันนวดนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมโอ้ยกหัวใจรัวๆเลยนะคะโอ้คิดถึงพี่ป้อมมากเลยนะคะจุ๊บมาแล้วนะคะ from Bangkok คุณรัตดาวันบอกว่าขอมีโคราชอร่อยๆด้วยนะคะคุณถ้าครูมาโคราชจะเร่งส้มตำโคราชโอ้น่ารักมากเลยคุณสุมน คุณรัตดาวันก็มีการขอมีโคราชด้วยนะคะโอ้น่าสนุกนะคะการมาโคราชครั้งนี้โอ้คุณชินากรบอกว่าใช่เลยครับเอาของเก่าๆให้ตัวเองใช้ดูถูกตัวเองสุดยอดไปเลยโอ้นี่น่ารักมากเลยดีมากเลยสรุปได้ดีๆนะคะคือเราต้องให้เกียรติตัวเองฉันนี่แหละตัวเองนี่แหละเป็นแขกที่จะต้องใช้จานสวยก่อนคนอื่นไม่ต้องรอให้คนให้แขกมาใช้เท่านั้นโอเคคุณแขกบอกชอบทำงานสปาชอบงานนี้มากกับครูเป็นสิ่งที่ค้นหามาทั้งชีวิตชอบอาชีพนี้มากโอ้
นี่ดีมากเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าเวลาเราได้ทำอะไรในสิ่งที่รักนี่มันเป็นความสุขความสุขที่สุดเลยแล้วมันทำงานเหมือนเวลามันผ่านไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่ทำอะไรแบบมีความสุขกับสิ่งที่รักจะประสบความสำเร็จง่ายมากเพราะฉะนั้นครูยินดีด้วยค่ะคุณเพนแขถ้าคุณรู้ว่าคุณเปิดมาเพื่อสิ่งนี้ค้นหาสิ่งนี้มานานนะคะไปเลยค่ะ you know how to say unstoppable อย่าให้อะไรหยุดคุณได้จงไปโอเคสนับสนุนเลยขอสำคัญเราต้องมีความสุขเราต้องเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆโอเคแล้วเราไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกกับสิ่งที่เราทำไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกว่าโอ้ตัดสินใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่ามันไม่ใช่อันนี้หมายถึงทุกๆคนโดยรวมนะคะวันหนึ่งคุณคิดว่ามันใช่พอทำไปทำมาแล้วมันไม่ใช่คุณเปลี่ยนได้นะคะเพราะเป้าหมายมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเวลาเราทำเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยทำสักพักตอนแรกๆก็ว่าใช่พอหลังๆมันใช่ก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปผูกว่าตัดสินใจแล้วมันใช่ฉันต้องต่อไปไม่ได้นะคะอะไรที่รู้สึกไม่ใช่ให้หยุดโอเคแล้วคุณเป็นแขคุณรู้สึกว่ามันใช่ don't stop ไปเลยค่ะ unstoppable อย่าให้อะไรหยุดคุณได้คุณจะไม่มีอะไรหยุดคุณได้คุณจะเป็นคนที่พุ่งไปข้างหน้าไม่มีใครดึงคุณได้เลยโอเคอ้าวคุณป้อมว่าคิดถึงครูน็อตนะคิดถึงพี่ป้อมเช่นกันนะคะซูเปอร์ริชนะคะนี่ผู้หญิงตัวแทนความมั่งคั่งฉันชื่นชมมากนะคุณป้อมคุณรัตดาวันบอกได้เงินดีค่ะฝรั่งชอบทริปดีมากๆนะโอเคโอ้มีโอ้นี่มีคนเรียนศาสตร์นวดอีกแล้วนะคะคุณสุมนโอเคว้าวโอ้นี่คนนี้เป็นมือดีนะคะแล้วก็ทำงานอยู่กับบรรยากาศเซนบรรยากาศที่มีแต่ความสุขที่มันเป็นผ่อนคลายรีแลกซ์โอ้ดีมากเลยนะคะยินดีด้วยขอบคุณที่แชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่ครูอ่านไปเลยโอเค remercie la vie ให้ขอบคุณชีวิตอันนี้พอฝรั่งตอนครูไปเรียนเรื่อง vibration พลังงานนะคะฝรั่งเขาบอกว่าให้ขอบคุณชีวิตนี่ครูก็ขอบคุณมาตลอดนะคะตอนตื่นเช้ามาขอบคุณชีวิตของฉันขอบคุณชีวิตอันสวยงามพอขอบคุณแล้วมันทำให้เรา visualize ว่าชีวิตเรามันสวยงามจริงๆเราขอบคุณมันสวยจริงๆนะขอบคุณฉันขอบคุณชีวิตของฉันอย่าลืมนะคะขอบคุณชีวิตของฉันเฟตเดซักสปอนตานีเดอเจเนโรซิตี้ดองเลตัวเลตพิบลิกนี่ครูเคยพูดในเรื่องของครูเคยพูดไว้ในวิดีโอว่าเวลาคุณไปที่ไหนจงทิ้งร่องรอยของความรักไว้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะวิดีโอนี้คือเวลาคุณไปห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะให้คุณเอากระดาษเช็ดโถส้วมนี่คือเป็นการทิ้งร่องรอยความรักในทุกที่ที่คุณไปเพื่อคนอื่นเขาเข้ามาต่อห้องน้ำจากคุณเขาจะได้ห้องน้ำที่สะอาดและได้สัมผัสถึงความรักที่คุณทิ้งไว้และเวลาที่คุณไปห้องน้ำที่อื่นมันจะมีคนทำอย่างนี้ให้คุณจะได้เจอแต่ห้องน้ำที่สะอาดห้องน้ำที่คนทิ้งแต่ความรักไว้ให้คุณมันคล้ายๆกับกฎมันไม่คล้ายหรอมันก็คือกฎแห่งกรรมคือthe law of cause and effect หรือthe law of attraction มันเชื่อมกันมันสัมพันธ์กันนะคะก็ถ้าทางพุทธก็คือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือเวลาเราไปไหนนี่ยังไม่ใช่ว่าไปห้องน้ำสาธารณะสักว่าทิ้งสกปรกให้เป็นคราบ you know คนเวลาคุณไปคุณก็จะเจอแต่ห้องน้ำสกปรกตลอดเพราะฉะนั้นนี่เป็นการใส่ใจกับความรักข้างนอกเวลาไปโรงแรมนะคะต้องเช็ดให้เขาไม่ต้องไปทำความสะอาดแทนแม่บ้านหมายความว่าทิ้งร่องรอยของความใส่ใจนิดหน่อยว่าคุณไม่ได้ปล่อยให้มันเลอะน่าเกลียดนี่คือการ
เป็นเทคนิคที่เราจะได้สัมผัสความรักในทุกที่ที่เราไปด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนคือเราต้องเป็นคนที่สร้างเหตุก่อนด้วยการทิ้งความรักความใส่ใจความรักก็คือความใส่ใจในความหมายของสิ่งที่คุณทำแล้วก็คิดถึงอื่นว่าคนที่มาต่อจากคุณเขาก็จะได้ความรักนี้ได้ความสะอาดตรงนี้คุณว่ามันสวยงามไหมคะมันเป็นคำแบ่งปันที่สวยงามมากเลยนะคะวันนี้ครูมาแบบซอฟต์มากเพราะว่าเวลาอ่านอันนี้ทีไรรู้สึกซาบซึ้งในความรักทุกทีเลยนะคะโอเคอ้าวถึงไหนแล้วฮะโอเคเขาบอกอันนี้เขาบอกละเอียดมากเลยนะลุยส์เฮเขาบอกว่าเพอร์เนเลสักเวียดองปาเพให้หยิบกระดาษเอสเยลูลาวาโบเช็ดแม้กระทั่งอ่างน้ำโอเคนี่ครูแปลนะฮะเช็ดเตลปาเพดองละกอกใบให้ทิ้งกระดาษในขยะมีการบอกให้ทิ้งขยะทิ้งกระดาษในขยะเองนะคะเพราะว่าบางทีคนถ้าอ่านถ้าไม่บอกหมดเนี่ยคนอาจจะไม่ทำตามไงคะแต่เขาอันนี้เขารายละเอียดสุดยอดFaites que ce soit agréable ให้ทำเพื่อให้มันดูน่าชื่นชมน่ารักน่าพอใจให้มันไม่ดูน่าเกลียดให้มันดูดีพูดง่ายๆ Pour la prochaine personne เพื่อให้คนอื่นๆ qui entrera ที่เขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสโอเคและตัวคุณเองเวลาไปที่อื่นก็ได้สัมผัสเหมือนกันเพราะมีคนอื่นทำให้คุณอยู่แล้วนี่เป็นกฎแรงดึงดูดชัดๆเลยนะคะมันจูนกันหมดเลยโอเคRamasser les déchets ยังไม่จบนะคะคุณลุยส์เฮย์บอกอีกRamasser les déchets sur la plage เวลาไปตามชายทะเลชายหาดถ้าเห็นขยะที่ไม่ค่อยสวยขวางทางให้เก็บแล้วเอาไปทิ้งขยะครูจะบอกว่าเวลาที่ไปห้างหรือไปตามร้านค้านะคะเวลามีอะไรขวางมีคนไปดึงเสื้อผ้าดึงอะไรตกตามคือไม่มีใครเก็บคนเดินข้ามครูเก็บนะคะเพราะครูรู้คุณรู้ไหมมันต้องเก็บนะมันไม่เป็นไรแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องเก็บมันเป็นการใส่ใจความรักที่เราให้ต่อให้ไม่มีใครทำก็เราควรจะทำมันเป็นความรู้สึกที่เราส่งพลังบวกทุกที่มันเราไม่เป็นทัดใครแต่ว่าเป็นการใส่ใจ you know เข้าใจอยู่ใช่ไหมคะโอเคแล้วเขาบอกว่าอูดองเลยปักถ้าไปสวนสาธารณะเห็นอะไรขวางทางเป็นขยะสกปรกก็เก็บทิ้งได้นี่คือการใส่ใจทิ้งร่องรอยความรักในทุกที่ที่คุณไปแล้วเวลาคุณไปไหนคุณก็จะสัมผัสแต่ความรักอยู่ในโลกสวยของคุณอยู่ตรงนั้นแหละวนเวียนอยู่แต่ในโลกสวยของคุณนี่คือการสร้างโลกสวยนะคะคือการสร้างโลกสวยด้วยมือคุณเองโอเคมีใกล้จะจบแล้วนะคะอีก3บรรทัดนะคะ Faites une séance de méditation pour guérir un de vos amis เขาบอกว่าให้คุณทำคอร์สmeditation คอร์สสมาธิกับเพื่อนๆบ้างเพื่อรักษาเพื่อนๆเยียวยาเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าใครที่ทำเก่งแล้วก็นัดเพื่อนมานั่งสมาธิด้วยกันโอ้นี่ก็ดีมากเลยนะคะนี่ก็เป็นการconnect เชื่อมต่อกับซับภายในคือเวลาคุณทำaction เก็บขยะหรือว่าทิ้งร่องรอยความรักนี้มันเป็นการเชื่อมต่อกับซับภายในของคุณจริงๆคือคุณมีความรักคุณมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีแต่ความอยากให้ส่งไปสู่โลกภายนอก you know แล้วเขาบอกว่า dit à quelqu'un combien vous l'appréciez ให้บอกด้วยว่าบอกเพื่อนคุณบอกใครบางคนด้วยว่าคุณซาบซึ้งขนาดไหนที่มีเขาเป็นเพื่อนที่มีเขาเป็นพ่อที่มีเขาเป็นแม่ที่มีเขาเป็นพี่ที่มีเขาเป็นน้องให้บอกคนเหล่านั้นว่าคุณซาบซึ้งนี่คือgratitude คือความซาบซึ้งเห็นคุณค่าจงบอกนะคะมีลูกก็จงบอกลูกมีสามีฉันซาบซึ้งมากเลยสามีคะที่ดิฉันมีคุณเป็นสามีซาบซึ้งนี่ดิฉันบอกสามีนะขอหัวเราะก่อนนะคะ
ามีเขินฮะซาบซึ้งมากเลยขอซาบซึ้งที่มีสามีโอเคครูมีการเบรกอีกนะคะครูโอเคอ่ะอีกสองข้อนะคะเฟตละลิกจูกอินเปอร์ซอนอาชีให้คุณอ่านหนังสือให้ผู้อาวุโสฟังนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้ช่วยอ่านหนังสืออ่านนิทานอ่านอะไรก็ได้สักนิดสักหน่อยเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนอาวุโสช่วยเหลือคนชราอย่างนี้นะคะมันดีมากๆเวลาช่วยเขาอ่านหนังสืออ่านข่าวอ่านไม่อ่านข่าวไม่อ่านข่าวแล้วนะคะอ่านอะไรอ่านหนังสือให้เขาฟังโอเคสุดท้ายเขาบอกว่าสุดท้ายแล้ววิธีการอย่างวิธีการทั้งหมดนี้มันทำให้คุณรู้สึกดี se sentir bien feel good รู้สึกดีกับตัวเองโอเคคุณทินากรบอกว่าผมหัวเราะตามเลยโอ้สามีครูก็นั่งเขินอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ๆครูก็ส่งประโยคที่งดงามมากก็ตกใจซาบซึ้งเขินดูสิผมไม่รู้แล้วอยากให้เห็นจริงเลยนะคะเดี๋ยวมีการเขินอีกนะคะนี่แหละค่ะคุณรู้ไหมมันสร้างเสียงหัวเราะมันทำให้มันเป็นความซาบซึ้งที่ต่อให้มันเขินมันก็ทำเสียงหัวเราะได้อยู่ๆคุณไปบอกพ่อบอกแม่ที่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดอ่อนหวานให้กันใช่ไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะครอบครัวที่เมืองไทยเราจะเขินใช่ไหมคะกับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ไปพูดมันจะเป็นเสียงหัวเราะทันทีเลยคะไม่เป็นไรพูดเถอะโอเคโอเคคุณรัตดาวันบอกอ่านหนังสือที่ให้ข้อคิดมีประโยชน์ให้ผู้สูงอายุฟังพ่อแม่แน่นอนนี่น่ารักมากเลยนะคะต้องทำการทำดีให้ผู้อื่นเป็นการให้แล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแล้วคุณกำลังเปลี่ยนอะไรที่ดีที่เป็นคุณกำลังเป็นอิทธิพลด้านดีให้คนอื่นกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงโลกกำลังทำให้คนข้างหน้าคุณมีความสุขโอ้นี่มันเป็นพลังงานเป็นอิทธิพลที่คุณรู้ไหมว่าคนอย่างคุณเนี่ยแค่ทำให้คนคนหนึ่งข้างหน้ามีความสุขกับสิ่งที่คุณมอบให้นี่คนอย่างคุณสามารถทำให้คนหลายพันคนอีกเป็นหมื่นคนอีกเป็นแสนคนมีความสุขได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูเชื่อในความรักที่คุณมีอยู่ในตัวเองแล้วก็ศักยภาพแล้วก็พลังของคุณครูเชื่อว่าพวกคุณมีนะคะเพราะพวกคุณมีความพิเศษอยู่ในตัวพวกคุณมีความอัจฉริยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูขอสนับสนุนเลยนะคะว่าทำสิ่งใดก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่ครูแชร์ไปก็นำไปปรับใช้แล้วก็เอามาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะฟีดแบ็กว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคคุณขวัญรุทัยบอกว่ารักครูน็อตนะคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะโอ้ดิฉันก็รักพวกคุณมากนะคะขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆวันนี้ดิฉันพูดเรื่องความรักดิฉันเลยดูแบบซอฟมากเลยนะคะไม่ทราบสิคะมันเป็นพลังงานขนาดเป็นตัวหนังสือเนี่ยค่ะมันรู้สึกแบบเต็มอิ่มเปี่ยมอ่านทีไรรู้สึกลึกเข้าไปข้างในพวกคุณรู้สึกว่าข้อไหนที่มันโดนใจพวกคุณที่สุดคะสำหรับครูคือข้อจานนะคะจานชามสวยๆนี่มันโดนใจครูมากเลยนะคะสำหรับพวกคุณเป็นข้อไหนคะ เขียนมาบอกครูหน่อยนะคะอ๋อคุณรัตดาวันบอกหลงรักครูน็อตแล้วนะคะอ้าวน่ารักมากเลยนะคะดิฉันก็หลงรักคุณนะคะคุณรัตดาวันนะคะคุณก็น่ารักมากเช่นกันนะคะโอ้คุณยาวีสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณครูยินดีมากๆนะคะโอ้น่ารักพวกคุณน่ารักที่สุดเลยนะคะโอ้ดิฉันก็เดี๋ยวก็ส่งพลังงานแล้วส่งกอดแน่นๆให้พวกคุณเลยนะคะขอให้พวกคุณเป็นอิสระนะคะมีความรักเต็มเปี่ยมส่งให้ในครอบครัวนะคะแล้วก็ความคิดบวกคลื่นที่เป็นบวกในสมองของคุณนะคะขอให้เป็นอิทธิพลส่งให้ผู้อื่นรอบข้างมีแต่ความสุขด้วยนะคะครูเชื่อแน่นอนว่าพวกคุณ
เป็นคนที่จะเป็นแสงสว่างจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ต่อไปอย่างมากเลยนะคะเพราะครูเคยออกมาเล่าเรื่องความสุขถ้าใครได้ฟังไลฟ์ของครูเรื่องความสุขนะคะครูจะบอกว่ามีการวิจัยมาแล้วนะคะคนที่มีความสุขหนึ่งคนนะคะสามารถspread happiness สามารถส่งขยายความสุขให้คนได้ถึง 1,000 คนคนหนึ่งคนสามารถส่งความสุขให้คนได้ถึง 1,000 คนเพราะฉะนั้นพวกคุณล่ะพวกคุณถ้าแต่ละคนส่งให้คนทีละ 1,000 คนทุกวันนี้มีอะไรฮะโซเชียลมีเดียมี Facebook ถ้าแต่ละคนออกมาส่งความสุขออกส่งแสงสว่างออกมาส่งความรู้ออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นคุณคิดว่ามันจะช่วยแผ่ขยายความสุขและความสำเร็จได้ขนาดไหนคุณคิดดูสิฮะมันเป็นตัวเลขที่มหาศาลนะคะครูจะบอกให้เพราะฉะนั้นครูเชื่อในศักยภาพของพวกคุณทุกคนนะคะยินดีที่พวกคุณรักความสุขมีความรักแล้วก็รักความก้าวหน้าขอบคุณที่เข้ามาฟังอะไรสาระดีๆจากครูแล้วก็รับความสุขไปด้วยกันครูก็มีความสุขที่ได้เจอพวกคุณนะเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่พวกคุณเท่านั้นครูก็มีความสุขเช่นกันก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณวิชุดาสวัสดีค่ะโอ้คุณวิชุดาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะโอเคโอ้โอเคโอเคทุกคนบอกว่าปรนเปรอตัวเองใช่ไหมคะเป็นแค่บอกคุณรัตดาวันบอกว่าครูน็อตใจบริสุทธิ์โอ้น่ารักมากเลยนะคะคุณรัตดาวันโอเคคุณชินากรบอกว่าผมต้องนำไปใช้แน่ๆครับจ้าสวยแก้วสวยโอเคโอ้ตุ๊กมาแล้วนะคะกอดกอดรักครูค่ะโอ้คุณตุ๊กโอ้น่ารักมากเลยนะคะพร้อมจะออกมาเป็นแสงสว่างหรือยังคะ from Switzerland คุณตุ๊กนะคะเดี๋ยวคุณตุ๊กก็ออกมาแน่นอนนะคะคุณสุมนบอกว่าขอบคุณมากสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปันโอเคชอบทุกข้อนะคะโอ้คุณรัตดาวันบอกว่าใส่ชุดชั้นในใหม่เซ็กซี่จานข้าวโอ้สรุปได้น่ารักมากเลยนะคะโอ้คุณทินากรบอกว่าแต่งตัวหล่อๆด้วยครับนี่ไงสุดยอดที่เขาบอกว่าคุณต้องแต่งตัวหล่อแต่งตัวดีเพื่อตัวเองโอเคไม่ได้แต่งเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองนี่แหละให้นึกถึงตัวเองก่อนโอ้ความสุขความรักของตัวเองทำไมมันมหัศจรรย์ขนาดนี้คุณเขาเขียนมาพอแยกเป็นทีละข้อแล้วมันซาบซึ้งใช่ไหมคะนี่ขนาดครูพูดวันนี้ครูดูซาบซึ้งมากเลยนะคะดีรู้สึกดีมากเลยขณะที่ถ่ายทอดอยู่เนี่ยถ่ายทอดด้วยความจากตัวหนังสือพลังงานจากตัวหนังสือส่งมาให้พวกคุณนี่รู้สึกมันเต็มแบบซาบซึ้งมันขอบคุณเลยแหละขอบคุณความรู้ดีๆจากลุยส์เฮย์ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณตัวหนังสือขอบคุณกระดาษขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกอยากขอบคุณทุกอย่างเลยตอนนี้ใช่ไหมคะรู้สึกดีมากๆโอเคคุณอารีโอเคโอ้เพิ่งมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโอเคโอ้หนูน้องบอกจะเริ่มพรุ่งนี้เลยค่ะจานชามสวยๆนะคะโอเคอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะนัดตัวเองอาทิตย์ละครั้งทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้อาทิตย์ละครั้งอย่างอาทิตย์นี้จานชามสวยอาทิตย์หน้าพาตัวเองไปร้านอาหารอาทิตย์ต่อไปก็ตามสบายโอเคให้คุณรู้ว่าคุณทำสม่ำเสมอกับตัวเองเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรโอเคโอเคคุณตุ๊กบอกเร็วๆนี้แน่นอนเก่งมากๆเลยนะคะดิฉันรอดูนะคะยังไงก็ขอให้พวกคุณ have a nice weekend ให้มีสุดสัปดาห์ที่ wonderful ที่สุดยอดอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักรักตัวเองจง อยู่กับคนในครอบครัวก็อย่าลืมอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าอะไรหาเวลาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าที่ครอบครัวบ้านเรานี่จะเปิดทีวีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอยู่กับครอบครัวก็น่ารักและอบอุ่นแต่สุดท้ายก็ก่อนเข้านอนหรือต้องหาเวลานะหาเวลาอยู่กับตัวเองสัก1ชั่วโมงโอเค meditation หรืออยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองเงียบฟังเสียงหัวใจตัวเองทำงานกับตัวเองเขียน master list เขียนlist เขียนฉันชอบไม่ชอบทำบ้านให้ทำมากมายเลยนะคะโอเค
โอเคงั้นก็บ๊ายบายนะคะ Have a nice weekend and ส่งจูบนะคะด้วยความรักนะคะขอให้คุณเป็นคนที่มีความสุขเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย